สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand ครับพวกอาจารย์วิโรจน์อารีอาจารย์พิชญ์พงศ์สวัสดิ์และผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเราเจอกันบนทีวีดาวเทียมช่อง51นะครับแต่ว่าดูง่ายสุดนั้นดูบน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเมื่อถึงเวลาก็ดูกับเราได้หรือว่าแนะนำนะครับใครไม่มีสมาร์ททีวีมีทีวีธรรมดาที่เป็นทีวีจอใหญ่เสียบ HDMI ได้ผมไปซื้อที่เรียกว่ามี่สติ๊กมาอาจารย์พี่เคยใช้ยังเป็นสติ๊กเล็กๆแค่นี้พันเดียวมาเสียบข้างหลังต่อ Wi-Fi เร็วกว่าพวกกล่องอีกนะแล้วก็ดู YouTube ได้แคสรายการขึ้นไปได้เลยอ่ะโอ้โหอย่างวันนี้10เดือน10แต่ว่าเราต้องเปิดมือถือเราแล้วก็ให้แคสไม่จำเป็นมันมีแอป YouTube อยู่ในนั้นเลยมันเป็น Android อ๋อเข้าใจแล้วมีพื้นที่ความจุ 5-6 กิกอยู่ในนั้นเลยน่าจะทำงานได้เร็วกว่าแอปบนโทรทัศน์ด้วยซ้ำใช่ลง Disney Plus ก็ได้ใช้ Android เป็นใช้มือโทรศัพท์เป็นแค่ใช้ทีวีเป็นแค่จอไงใช่เพราะว่าไอ้พวกสมาร์ททีวีเนี่ยมันจะเก่าเร็วมากผมมีอย่างเงี้ยโอ้กว่าจะเปิดติดช้ามากเนี่ยนะครับแต่เผอิญผมมีกล่องไงผมมีกล่องมันก็เป็นกล่องไม่มีของเราถ้าจะใช้ก็ต้องเข้าทาง YouTube อ๋อไม่แต่อันนี้สะดวกมากจากพี่เขาแนะนำว่ามันเป็นย้ายเล็กๆเนี่ยพกกระเป๋าก็ได้แล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดใช่ไหมไปนอนโรงแรมบางทีไม่มีทีวีให้ดูก็กระจายเน็ตจากมือถือดูได้อีกโอ้เดี๋ยวนี้มันสะดวกมากนะแต่ก่อนอื่นนะครับต้องเรียนทุกท่านนะครับว่าตอนนี้น้ำพี่ของเราเนี่ยแซมลืมเนี่ยนะครับมาแล้วเริ่มมาแล้วสามารถสั่งได้แต่ว่าส่งกลางสัปดาห์นะครับแล้วว่าวันนี้10เดือน10ก็มีโปรเป็นเซตอยู่เข้าไปดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าของ Voice TV สั่งตรงกับเราที่ shop.voicetv.co.th นั้นมีโปรโมชั่นนะฮะแต่ใครที่สะดวก Shopee Lazada ก็ไปหาร้านเราได้นะเราก็ขายอยู่แต่ว่ามันจะไม่มีโปรโมชั่นแบบที่ขายกันอยู่ใน shop.voicetv หรือประเภทโทรมาสั่งกับแอดมินเราเนี่ยก็จะมีนะฮะแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีแต่คุณสามารถใช้คูปองส่วนลดที่คุณอาจจะมีเนี่ยเพื่อไปลดก็ได้คือบางที10เดือน10มันจะมีคูปองส่วนลดส่งฟรีอะไรต่างๆมากมายคุณก็สามารถที่จะใช้ได้บน Shopee บน Lazada นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากซื้อตรงกับเราเนี่ยตอนนี้แนะนำเลยนะครับว่าตอนนี้ของที่ขายดีก็คือเสื้อโอเวอร์ไซส์ทั้งของใหม่นะของใหม่ที่กำลังมาแล้วเดี๋ยวปลายเดือนนี้ตุลาจะมีของทยอยมาอีกรวมถึงเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่จะมาวางจำหน่ายแบบจำนวนจำกัดอยากดูอาจารย์วิโรจน์รีวิวเซิร์ฟสเก็ตมากเลยฮะโอ้โหอย่าเลยฮะขึ้นไปยืนปั๊บก็ล้มนี่ผมกำลังรอดูพี่เมย์ CEO ของเราอยู่นะทำไมพี่เมย์สั่งซื้อแล้วโอ้โหรายนี้เดี๋ยวก็ต้องโรงพยาบาลอีกอ่ะนะคุณเอาฟอร์มคุณพานทองแท้ก็จองแล้วนะครับนะตลอดเดี๋ยวเราจะลองเปิดพื้นที่ใน Voice นะครับให้เป็นพื้นที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันถ้าเป็นไปได้นะฮ ะและที่สำคัญนะสุดท้ายเลยใครที่อยากได้กระเป๋า Your Voice Matter และยังไม่ได้ซื้อเนี่ยให้ว่องให้ว่องเลยเพราะว่าจะเลิกผลิตแล้วนะฮะหมดแล้วหมดเลยนะครับจนกว่าจะมีสินค้าชิ้นใหม่เข้ามานะฮะแต่อันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสเตทเมนต์ทางการเมืองที่ชัดเจนที่สุดละนะฮะครับคราวนี้มาดูข่าวน่าสนใจรอบสัปดาห์กันบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มต้นสัปดาห์กันด้วยภาพของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ลงไปแล้วบอกว่าอย่าไปบอกเขานะว่าเป็นใครอันนั้นพูดใน Facebook แต่คลิปที่หลุดออกมาคือบอกเลยจำได้ไหมไม่แต่ว่าคุณธรรมนัสเขาก็อ้างนะอาจารย์พีทว่าจุดที่ถ่ายคลิปว่าแนะนำว่าตัวเองเป็นใครกับพื้นที่ที่ลงไปลอยคอเนี่ยมันเป็นคนละจุดกันนะจุดที่ไปลอยคอเป็นทางแคบเรือเข้าไปไม่ได้เลยตัดสินใจลุยน้ำเข้าไปอยากเห็นปัญหาด้วยตัวเองนะเป็นห่วงประชาชนแต่เจอพี่เต้ใช่ไหมใช่พี่เต้แย่งซีนลอยคอมิดยิ่งกว่าคือคุณธรรมนัสเนี่ยประมาณเหนือประมาณอกนะคุณเต้นี่ถึงคอเลยใช่คือคุณผมพูดตรงๆนะก่อนเข้าเรื่องเนี้ยผมคิดว่าคุณธรรมนัสเนี่ยนะควรจะรู้ตัวได้แล้วว่าคนเขาไม่ชอบทำไมอ่ะคนเขาไม่ได้ชอบยกเว้นคนพะเยาคุณจะทำนะจะทำอะไรแบบนี้ไปทำที่พะเยาไปทำที่อื่นสื่อก็ไม่ชอบเพราะคุณวิธีการที่คุณไม่เคยแคร์เขาในเรื่องแป้งเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วเรื่องที่สองเนี่ยตำแหน่งแห่งที่ของคุณเองเนี่ยมีปัญหาถ้าเกิดคุณไปในนามของการเป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐคุณยังดูมีแบบมีบารมีใช่ไหมว่าผมเป็นเลขาพรรคผมลงมาในนามพรรคผมยังเป็นอยู่ไงไม่ใช่แกเป็นอยู่แกเป็นไงแต่ตอนแกลงอ่ะแกลงในฐานะอะไรก็เลขาธิการเลขาธิการนักข่าวใช่ว่าอาจารย์พิชญ์หมายถึงเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือเปล่า
คือเวลาลงแล้วภาพท่าทีที่ลงไปอ่ะมันเป็นผู้มีอำนาจหรือเปล่าแต่ถ้าลงไปในฐานะเหมือนหาเสียงจริงๆอ่ะก็เป็นเลขาพรรคตอนนี้ผมเป็นแค่เลขาพรรคใช่ไหมใช่ใช่ก็ไปในนามของนักการเมืองไงไม่ใช่ไปในนามของแบบผมมีอำนาจเอาของไปแจกผมเหมือนผมเป็นรัฐอ่ะคุณไม่ใช่รัฐคุณเป็นแค่เลขาพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดฉะนั้นเวลาลงไปคุณก็ควรจะลงไปโฆษณาพรรคไม่ใช่โฆษณาตัวคุณผมคิดว่าผมคิดว่าลงไปโฆษณาพรรคแหละผมว่านะมันเสียหายอย่างนี้ไงเราคือคนเขาไม่ชอบก็จะได้รู้นะครับกลายเป็นว่าลอยคอแบบคุณเต้คนไม่เอามาพูดมากกว่าคือสำหรับผมคนก็ไม่ชอบแต่ขำแต่สำหรับผมเนี่ยในยะของคุณธรรมนัสเนี่ยผมมองว่าเป็นการตบหน้าพลเอกประยุทธ์นะว่าเวลาลงไปมันต้องลงแบบนี้ให้เห็นว่าเนี่ยของจริงนี่ของจริงต้องอย่างนี้ถึงน้ำไม่เพราะว่าอย่าลืมนะว่าของประยุทธ์เนี่ยนะเวลาลงพื้นที่ก็ไม่ได้ลงไปลุยน้ำขนาดนี้จะลงลุยน้ำใส่กางเกงยางก็มีคน 5-6 คนล้อมหน้าล้อมหลังมาช่วยใส่กางเกงยาง อะไรจะขนาดไหนว่าคุณธรรมนัสก็เลยโชว์ไงครับว่าไปดูแลประชาชนต้องลงไปในน้ำแต่ว่าคุณเต้ครับเห็นว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาไปที่ชุมชนชาวอิสลามคลองตะเคียนเกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาลุยน้ำที่เนี่ยฮะโอ้โหนะแล้วก็นำอาหารทำไมอยู่บนเรือก็อยู่บนอยู่ได้ทำไมต้องลงไปขนาดนั้นไม่เข้าใจเนาะนะให้มันจะได้มีสีก็ต้องเขาเรียกว่าเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์สไตล์สมัยใหม่สไตล์กวนสมัยใหม่เขาเรียกว่าต้องมีคอนเทนต์ต้องสร้างคอนเทนต์ต้องสร้างคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะนะเวลาเราคุยกับเด็กวัยรุ่นอย่างเงี้ยเวลาเด็กวัยรุ่นเขามองเนี่ยเขามองโลกรอบตัวเขาเนี่ยเราอาจจะมองโลกแค่ว่ารับรู้ว่ามันคืออะไรแต่ของพวกเขาก็ต้องมองกันว่าเขาเห็นสิ่งเหล่านี้เขาจะมาผลิตคอนเทนต์อะไรที่มีตัวเขาอยู่แล้วโพสให้คนอื่นชื่นชมได้นะไอ้อย่างของเราสมัยก่อนอย่างมากก็มองถ่ายรูปเก็บไว้ดูเขียนโพสการ์ดส่งให้เพื่อนเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขามองว่าสิ่งที่เห็นรอบตัวมันจะเป็นส่วนหนึ่งของฉากที่เขาจะพรีเซนต์ตัวเองยังไงครับนะนะแต่ว่าที่แน่ๆสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์พิษอาจารย์วิโรจน์เรื่องที่มีความชัดเจนมากขึ้นก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐคงจะเสนอพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหนึ่งนะครับเพราะว่ามีการประชุมครม.เมื่อวันอังคารแล้วก็ผมก็ยังไม่คิดว่าเป็น definite นะพี่เก๋ผมว่ายังไม่ definite อ่ะผมก็ยังคิดว่าเช่นนั้นมันยังเปลี่ยนได้ตลอดเวลาแหละมันต้องดูว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยสถานการณ์ของการบริหารจัดการของพลเอกประยุทธ์เองกับความท้าทายที่น่าจะมาอีกเยอะเนี่ยนะฮะกับ2ก็คือไอ้องคาพยพในพรรคพลังประชารัฐเองว่าจะเป็นยังไงหรือพลังประชารัฐจะหลอกประยุทธ์ไปก่อนแล้วพอถึงเวลาจริงไม่เสนอชื่อขึ้นมาเนี่ยนะบิ๊กป้อมนะอาจารย์พิษเป็นไปได้ไหมผมว่าอาจจะเสนอมากกว่าหนึ่งเพราะว่าในโดยเงื่อนไขอื่นเช่นในกรณีที่มีอุบัติเหตุทางการเมืองใช่ไหมฉะนั้นถ้าเสนอคนเดียวเนี่ยคือประยุทธ์โดนดึงคดีแล้วเข้ามาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเสนอมากกว่าหนึ่งเนี่ยอาจจะง่ายกว่าใช่ไหมครับก็อาจจะเสนอคู่ไว้น่าจะดีกว่านะครับแต่ว่าพอมีข่าวว่าประยุทธ์จะได้เป็นแคนดิเดตนายกอีกสมัยมีคำถามจากคุณหมอชลน่านศรีแก้วว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยเป็นการสืบทอดอำนาจระยะยาวยึดติดอำนาจการคุมประเทศปูทางในทหารรุ่นต่อไปคุมแทนโดยหรือเปล่าเพราะว่า7ปีที่ผ่านมาประยุทธ์ก็สร้างความหายนะให้กับประเทศมากแล้วนะครับแต่ว่าคุณธนากรวังบุญคุณชนะก็ออกมาตอบโต้คุณหมอชนะทันทีบอกว่าอะไรกัน7ปีสร้างหายนะอะไรไม่เห็นสร้างหายนะเลยที่ผ่านมามุ่งทำงานช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดมีรูปธรรมมากมายโดยเฉพาะบัตรคนจนใช่ไหมมีรถไฟฟ้ามีรถไฟฟ้าเหรอคุณทำเหรอรถไฟฟ้ากรุงเทพไหมรถไฟฟ้าสิบสายรถไฟฟ้าที่เจ๊งอะไรที่แต่เป็นหนี้เขาไม่จ่ายเอาแล้วรถไฟฟ้า3ไอ้รถไฟความเร็วสูง 3.5 กิโลเมตรพูดถึงเลยนะฮะแล้วรถไฟเชื่อม3สนามบินละไปถึงไหนแล้วนะนะรู้คือไปถึงขั้นได้รู้ว่าใครเอาไปกินแล้ว นะฮะแต่ว่าคุณธนากรเขาก็ด่าด้วยไงว่าแบบเอาทีสมัยก่อนเนี่ยเป็นเผด็จการรัฐสภาเอาพี่เอาน้องเข้ามาบริหารเลวร้ายยิ่งกว่านะผมก็เลยงงว่าคุณธนากรเอาอะไรคิดเนี่ยนะฮะ คุณไม่รู้หรือว่าพลเอกประยุทธ์คสช.กับพลเอกประยุทธ์ที่เป็นนายกตอนนี้มันคนคนเดียวกันนะฮะเขาแต่งตั้งองค์กรอิสระไหมนะฮะแต่งตั้งฮะเขาเป็นคนทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวเองคงอยู่ในอำนาจไหมใช่แต่งตั้งสว.หรือเปล่าใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณอย่าไปว่าคนอื่นเขาที่เขาเล่นในเกมถูกไหมฮะคุณจะไปว่าคนอื่นเขาทำไมอ่ะมันมีข้อคอรหามีข้อตำหนิวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปแต่ถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันไปวัดนายตัวคุณเองเนี่ยคุณก็จะเก็ตฮะ
ว่าใครกันแน่เพราะคุณธนากรใช้คำค่อนข้างแรงใช่ไหมพี่เก๋ใช่อีกอันนึงนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมรำลึก45ปีเหตุการณ์6ตุลาเกือบจะไม่ได้จัดแล้วนะเกือบจะไม่ได้จัดแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับมี74องค์กรร่วมนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกแถลงการหนุนอบจ.ครับองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาที่เสนอให้องค์การสหประชาชาติกำหนดวันที่6ตุลาของทุกปีเป็นวันปกป้องเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียนนักศึกษาสากลเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการสังหารหมู่นักเรียนนิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนขณะที่คุณกฤษดาทุจรัตน์นะครับศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ในฐานะอดีตอมท.ในยุค6ตุลาด้วยนะครับก็มีการกล่าวปาฐกถาว่าจะมีการนำตัวผู้บงการในเหตุการณ์6ตุลา19ไปขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศนะฮะและมั่นใจด้วยนะครับว่าทำได้แน่นอนโดยแกทิ้งท้ายนะครับว่าเหตุการณ์6ตุลา2519ไม่ใช่อุบัติเหตุทางการเมืองแต่เป็นความจงใจของกลุ่มมีผู้มีอำนาจในขณะนั้นที่ต้องการกวาดล้างฆ่าฟันสังหารนักศึกษาที่เรียกร้องเสรีภาพและประชาธิปไตยในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเป็นความจงใจและตั้งใจนะฮะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเนี่ยพี่เก๋ก็คือว่าไอ้การยื้อกันจะไม่ให้จัดเนี่ยมันก็ได้จัดแล้วหลายคนบอกว่าคนไปเยอะกว่าทุกปีเขาบอกเด็กยอมตื่นเช้าเด็กก็ไปกันเยอะมากดามาเรียนก็ไม่มาใช่ไหมนะอันนี้น่าสนใจว่าธรรมศาสตร์เขากลัวอะไรหรือผมว่าเขาก็จำเป็นจะต้องเล่นสองหน้าแบบนี้ว่าไม่ได้อยากจะสนับสนุนนะแต่ก็สุดท้ายก็จำเป็นอะไรเงี้ยคือหรือว่าไอ้มนต์ขลังของความเป็นธรรมศาสตร์ที่แบบธรรมศาสตร์ตุลาเนี่ยมันใกล้จะหมดลงไปแล้วธรรมศาสตร์มันกลายเป็นระบบราชการไปแล้วพี่ผู้บริหารต่างๆคิดเป็นระบบราชการไงมีคำสั่งราชการมาตอนแรกทำตามจะได้ไหมว่าสัปดาห์ที่แล้วที่เราจัดรายการกันบอกว่าเดี๋ยววันจันทร์จะส่งจดหมายไปไม่ได้ส่งมันเขาไม่ได้ส่งนะแต่ก็ได้ข่าวว่าธรรมศาสตร์มันเกิดปัญหาหลายเรื่องอ่ะผมว่าปีนี้เพราะว่าโดยความจริงเด็กจำนวนมากที่เป็นเด็กธรรมศาสตร์จริงๆเนี่ยเขาอยู่ที่รังสิตไม่แล้วช่วงนี้มันไม่มีเรียนและช่วงนี้มันไม่มีการเรียนการสอนในบนแคมปัสออนไลน์เป็นออนไลน์มันเป็นออนไลน์หมดกันอยู่แล้วนะฮะไอพิธีพื้นที่พิธีกรรมของธรรมศาสตร์เนี่ยมันอยู่ที่ท่าพระจันทร์ได้จริงอันนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่ทีนี้ไอที่อาจารย์วิโรจน์พูดอะว่าสุดท้ายระบบราชการมันก็ครอบทุกมหาลัยอะเรียบร้อยใช่ฮะแม้ใจอยากให้จัดแหละพี่แต่ว่าคุณจะไปเขาเรียกว่าอะไรไปงัดกับระบบราชการได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเป็นแอบๆอย่างนี้แหละปากบอกไม่ให้เวลาก็ได้จ่ายดีแหละสุดท้ายก็เปิดประตูให้อะไรเงี้ยไม่ค่าดีเขาไม่เปิดประตูให้แต่ว่าเขาคล้องกุญแจเล็กๆเอาไว้ได้ข่าวว่าอย่างนี้นะทีรอบที่แล้วที่ห้ามจัดก็ต้องมีคนไปสะดอกกุญแจเบาๆอะไรเงี้ยคือแบบมันไม่ได้ต่างกับริบบิ้นหรอกนะแต่ว่าก็ปกป้องตัวเองหน่อยว่าได้ปกป้องมหาวิทยาลัยไว้แล้วคือก็เป็นอะไรที่แต่แบบผมนะผมไม่ได้โกรธอะไรเลยนะผมว่าผมก็รู้ว่าเขาจะหาทางออกอย่างนี้แหละแต่ใจผมแหละน่ารักมันไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้นไงจริงๆมหาวิทยาลัยสามารถยืนยันได้ว่านี่มันเป็นประวัติศาสตร์นะเป็นมรดกตกทอดแล้วมันสามารถทำได้แต่ผมคือคิดว่าคงก็คงโดนใครกดดันมาว่าอย่าให้จัดอย่างนู้นอย่าให้อนุญาตคือไม่ได้กดดันอ่ะนี่วอลันเทอรี่เลยส่วนใหญ่เป็นสลิมกันหมดแล้วอันนี้พูดตรงและจริงๆตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้ขอให้จัดด้วยนะเด็กๆถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาขอแค่ว่าให้มีบางส่วนเข้าไปได้ไม่ใช่เหรอแล้วคุณก็ไปตีว่าไม่ให้เลยใช่ป่ะตอนแรกเหมือนจะยอมกันทั้งสองฝ่ายด้วยนะว่าขอให้มีตัวแทนเข้าไปได้ซ้ำและตอนหลังเหมือนกับบอกว่าเอ้ยไม่มีแล้วไม่ให้เลยแล้วก็เลยกลายมาเป็นแบบนี้ไงจริงๆถ้ายอมข้อเสนอแรกอะสบายไปนานแล้วเดี๋ยวเรื่องของ6ตุลาเรื่องเดือนตุลาอีกสักครู่นึงในเบรกต่อไปเราจะชวนคุยกับน้องอวดจุฑาทิพย์สิริขันนะครับว่าจะมีการชำระบริษัทเดือนตุลาอย่างไรแล้วขอข้ามไปที่เรื่องของเพื่อไทยเลยละกันนะครับเพื่อไทยเนี่ยนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีการนัดประชุมสสกันครับเพื่อที่จะขับ2สสจำกันได้ไหมครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจมีคนแหกมติพรรคแล้วก็เลยล่าสุดนั้นทางคณะกรรมการวินัยและจริยธรรมพรรคเพื่อไทยมีการลงโทษสมาชิก2คนก็คือคุณสราวุฒิจรัญเกตสสอุตรดิตถ์แล้วก็คุณพรพิมลธรรมสารสสปทุมธานีให้พ้นจากสมาชิกพรรคนะครับนะฮะโดยเขาจะใช้ระเบียบนะครับว่าต้องใช้คะแนน3ใน4ของสมาชิกพรรคลงมติให้พ้นจากสมาชิกพรรคทั้งนี้พรรคได้ส่งหนังสือถึงสสทุกคนเพื่อให้องค์ประชุมครบในวันที่12เพื่อที่จะแสดงเจตจำนงร่วมกันนะฮะผมว่ารอบนี้เนี่ยเพื่อไทยก็ต้องทำให้สำเร็จนะครับทางท้ายที่จริงๆเนี่ยก็รู้จักกันทั้งหมดนั่นแหละผมว่าทุกคนก็รู้เงื่อนไขความจำเป็นกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าไม่ทำอันนี้เนี่ย
ผมว่าจะยิ่งเห็นผลว่าจะยิ่งกลายเป็นอาหารนันโอชาของพรรคแบบพรรคพันธมิตรทั้งหลายนะครับโดนแน่แน่โดนแน่แน่โดนแน่แน่นะครับไปเร็วๆกันนิดนึงไปต่อกันที่เรื่องของชุดตรวจ ATK ที่ภาครัฐซื้อมาใช่ไหมครับแล้วมีความคาดเรือปูเนี่ยฮะก็ตั้งแต่ซื้อก่อนจะซื้อก็มีคนห้ามมีคนตั้งประเด็นมีคนบอกว่ามีปัญหาในต่างประเทศมีงานวิจัยที่พูดถึง false positive ต่างๆของไอ้ตัวนี้แต่ก็ซื้ออยู่ดีฮะครับเส้นใหญ่ถึงขนาดว่าทีแรกนายกบอกว่าต้องเอาตามมาตรฐาน WHO และตอนหลังมาบอกว่าไม่ต้องหักมติตัวเองก็ได้ด้วยนะแล้วก็มีเจ้าของที่เอานำเข้ามามีถึงแถลงข่าวแล้วก็มีคนบอกว่าอ้าวเป็นเพื่อนกับใครต่อใครโอ้เรียนวปอกับใครนะฮะก็เลยจะมีปัญหาที่พบนะครับผลตรวจรวมที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็เลยทำให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสั่งการให้โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขระงับการใช้ชุด ATK กับประชาชนเพราะว่ามีข้อผิดพลาดสูงนะครับตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลล่าสุดว่า ATK แจกจ่ายไปแล้ว 470,000 ชุดประชาชนได้ไปใช้ 230,000 รายด้วยกันนะฮะแล้วก็ระบุนะครับว่าในจำนวนนี้มีการบันทึกผลการตรวจแล้ว 155,526 รายคิดเป็น 45% ของผู้ที่ได้รับแล้วก็มีรายงานว่ามีผลบวก 1,144 แต่ที่นครศรีธรรมราชที่เขาเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะที่ทุ่งใหญ่เนี่ยนะครับเขาบอกมีการนำชุดตรวจไปตรวจ 1,000 รายพบว่าระบุติดเชื้อ187รายแต่พอไปเอาเข้า RT-PCR test ผลบวกมันอยู่แค่92รายเพราะฉะนั้นมันเท่าตัวหนึ่งนะพี่เก๋มันมี false positive นะฮะนะครับแล้วก็แล้วแกก็พยายามสุภาพนะแพทย์นะฮะเขาบอกว่างั้นก็เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้ใช้กับผู้มีความเสี่ยงต่ำพอเอาไปใช้กับผู้มีความเสี่ยงสูงมันก็เลยเพี้ยนก็เลยสั่งให้ไปใช้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำได้แต่ก็คือกระดาษตรงๆไม่ได้ไงเดี๋ยวโดนย้ายใช่ไหมฮะแต่มันทำให้เห็นไงครับว่าประชาสังคมต่างๆพยายามที่จะเข้ามามีส่วนมีหมอชนบทมีแพทย์อีกหลายท่านมีองค์กรที่ไปคัดค้านการซื้อเนี่ยแต่รัฐเนี่ยไม่กระดิกเลยพี่เก๋สุดท้ายทำตามใจของกูอยู่ดีและสุดท้ายมันก็เป็นปัญหาเนี่ยเงินก็เสียไปเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นแหละครับครับแล้วก็ยังคงมีความผิดพลาดมีความผิดเพี้ยนเกิดขึ้นมาอีกไอ้แบบเนี้ยใครรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านี้ครับอีกข่าวหนึ่งครับน่าสนใจอาจารย์พิษส่งมาเมื่อวานนี้ให้ดูกันก็คือกรณีของธงไทยอาจารย์พิษมีการห้ามธงไทยในการเข้าไปแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่าลืมนะครับว่าชื่อแบบน่ากลัวใช่องค์การอธิบายง่ายๆว่าประเทศไทยถูกแบนไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละฮะใช่ไหมแหมใช้ห้ามใช้ธงไทยเหตุผิดข้อบังคับสารกระตุ้นผมอ่านตอนแรกผมเลยนึกว่าอ๋อธงไทยที่เป็นสารกระตุ้นแหละอ๋อไม่ใช่เขาบอกองค์การต่อต้านสารต้องห้ามโลกนะฮะวาด้านะครับบอกแถลงการไม่ให้ทางไม่ให้การรับรองไทยเกาหลีเหนืออินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติทั้งระดับภูมิภาคทวีปหรือโลกนะฮะเป็นระยะเวลา1ปีโดยอินโดนีเซียและเกาหลีเหนือเนี่ยถูกแบนเนื่องจากศูนย์ตรวจหาสารต้องห้ามในประเทศไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจหาสารต้องห้ามที่มีประสิทธิภาพก็ยังดีนะอันนั้นถูกแบนเพราะเขาไม่มีการตรวจเพราะไม่มีอุปกรณ์ส่วนของไทยถูกแบนเพราะไม่ตามข้อบังคับของวาด้าฮะโอ้โหแสบนะครับซึ่งแต่ว่าเข้าได้ร่วมได้แต่จะเป็นเจ้าภาพไม่ได้คือนักกีฬาเนี่ยไปร่วมแข่งขันได้แต่ว่าไม่สามารถแข่งขันภายใต้ธงชาติไทยได้ไงมาแล้วทำได้ไงงงเอาแล้วจะไปแข่งได้ไงถ้าไม่มีธงชาติไทยก็ไปแข่งในนักกีฬากลางแบบที่มันมีในโอลิมปิกไม่แน่ใจแบบบางที่ที่เป็นประเทศที่ไม่เป็นประเทศใช่ไหมโอลิมปิกได้แต่ต้องโอลิมปิกก็ได้แต่ว่ามันไม่มีโอลิมปิกอยู่แล้วเพราะมันเพิ่งแข่งไปไม่แต่เขาบอกว่าปีเดียวที่จะแข่งกันต่อจากนี้อาจารย์พิษมีกีฬาโอลิมปิกเกมฤดูหนาว2022ที่ปักกิ่งที่ได้รับผลกระทบอันนี้ก็ห้ามมีกีฬาเอเชียนอินดอร์และMartial Arts Game ที่ประเทศไทยนะเป็นเจ้าภาพเองก็มีปัญหาซีเกมครั้งที่31ที่เดือนพฤษภาคมที่เวียดนามกีฬาเวิลด์เกมที่สหรัฐและกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวอาจารย์พิษแต่ว่าองค์กรนี้เขาไม่ได้เป็นองค์การที่ควบคุมการจัดไงเขาเป็นองค์การดูแลเรื่องสารกระตุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็แค่ออกมาโวยวายว่ามีการพบเรื่องไทยเนี่ยไม่ได้ใช้เกณฑ์สารกระตุ้นการออกมาพูดแต่ถ้าไทยจะจัดเหมือนเดิมก็ไปจัดเอาแต่ก็จะโดนพวกนี้เขาวิเคราะห์วิจารณ์ว่าเอา
นั่นแหละครับเราก็ยังคงดื้อต่อไปนั่นแหละผมเชื่อว่านะชัวสไตล์แหมมีผู้นำแบบนี้ใช่ไหมสนใจสนที่ไหนใช่ไหมก็ไม่ผิดไงก็เหมือนกับว่าขอเวลาเมื่อเหมือน7ปีก่อนที่บอกว่าขอเวลาอีกไม่นานใช่ไหมตอนนี้ขอต่อยกัน5ปีล่าสุดเห็นไหมครับล่าสุดไปนครศรีธรรมราชก็ขออีก5ปีแล้วจะออกจากวิกฤตตัวคุณเองอะครับคือวิกฤตก็12ปีที่ผ่านมาคือวิกฤตนะฮะงงเหมือนกันว่าผมเลยบอกไงถ้าคนใต้นะครับรับสิ่งนี้ได้โอเคกับสิ่งนี้ขอความกรุณาเอาตั้งแต่ชุมพรลงไปท่านเอาไปเลยฮะให้เป็นนายกของคนใต้ไปเลยแล้วก็อาจจะเป็นไปตลอดกาลเลยก็ได้นะถ้ารักลุงตู่มากเนี่ยเอาแกเป็นแล้วคุณชวนไปไหนอ่ะประชาธิปัตย์ไปไหนอ่ะก็หรือก็ให้พลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้าพรรคพลังประชาธิปัตย์ไปเลยให้ประชาธิปัตย์กับลุงตู่อยู่ด้วยกันชั่วกาลนานนะรับรองเจริญแน่แล้วหลัง5ปีก็ให้คนใต้มาบอกเราด้วยนะว่าเป็นยังไงบ้างจุดยืนคืออะไรสมมติว่ารอบที่แล้วเนี่ยคุณยังมีลีลาบอกยังรุ่นดีได้รอบนี้เนี่ยยังไงคุณก็รู้ว่ายังไงคุณก็ต้องไปหาเสียงคู่กับคุณประยุทธ์ใช่ไหมสมมติประชาชนในพื้นที่เขาถามว่าตกลงพรรคประชาธิปัตย์จะเลือกคุณประยุทธ์เป็นนายกไหมผมอยากรู้ว่าประชาธิปัตย์จะตอบข้อนี้ยังไงรอบที่แล้วบอกไม่เอาแต่ก็เข้าร่วมใช่รอบนี้นะครับรอบนี้ผมเชื่อว่าเข้าร่วมแน่นอนพี่เขาจะบอกเลยเข้าร่วมพอเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยได้เข้าไปทำกระบวนการต่างๆให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นแล้วพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เป็นและพลเอกประยุทธ์ก็เองก็ไม่ได้เป็นเผด็จการแล้วนะสวไม่ได้ยกมือซะหน่อยสสยกมือกันเองก็แปลว่ายอมรับสิว่าพรรคตัวเองจะไม่ได้เป็นนายกไม่อยากเป็นหรอก อยู่อย่างเงี้ยสบายกว่าและถามจริงพี่เอาความมั่นใจที่ไหนจะมาเป็นไม่แล้วการที่ประยุทธ์ลงพื้นที่ภาคใต้แล้วไปพูดกับคนนครศรีธรรมราชว่าคนเนี่ยนะคนภาคใต้นะคนนครศรีธรรมราชเป็นคนที่มีความรักสามัคคีรักใครจริงใจซื่อสัตย์จงรักภักดีเอ้าแล้วหาว่าที่อื่นไม่เป็นเหรอครับแล้วเราดีใจที่ได้มานครศรีธรรมราชไม่ต้องการให้ใครมาแบ่งแยกพวกเราใครกันแน่ที่แบ่งแยกครับฮะผมนี่แหละแบ่งแยกคุณไปอยู่ด้วยกันแล้วเรื่องใหญ่คือเวลาลงไปแทนที่จะให้ความรู้ประชาชนเรื่องแผนพัฒนาประเทศรัฐธรรมนูญมาแต่เพลงเก่าสามัคคีชุมนุมก็บอกแล้วไงว่าให้ฟังเพลงชาติกับสามัคคีชุมนุมแล้วก็อนาคตก็เป็นประชาชนประเทศนี้ขอผม5ปีสิเดี๋ยวทำให้ดูแกบอก5ปีเดี๋ยวทำให้ดูแต่ว่ามันก็เป็นการตีวัวกระทบคาดในประเด็นที่ว่าไม่ได้กลัวนะไอ้ที่บอกอยู่8ปีอะไรเนี่ยไม่ได้แคร์เลยฉันน่ะมีสิทธิ์ที่จะอยู่ได้ต่ออีก5ปีที่ไหนมาเชื่อก็ไม่รู้นะฮะแล้วสิ่งที่พูดมาแต่ละอย่างดูเหมือนกับเพ้อเจ้อนะแล้วสู้ใครไม่ได้รู้ไหมพี่สู้พลเอกประวิตรไม่ได้ประวิตรลงไปสากแก้วเนี่ยสั้นๆง่ายๆแล้วก็บอกเลยมีโครงการอะไรที่จะต้องทำแปลมาเฮ้ยประวิตรมีคาริสมายิ่งกว่านะจันพิษนะทำเป็นเล่นไปนะนั่นไงแล้วหลังๆแกไม่พูดแล้วด้วยนะไอ้ไม่รู้อะใช่ตอนนี้เริ่มรู้ทุกอย่างแล้วไม่นิ่งไม่พอเนี่ยยังตรงประเด็นตรงเป้าอีกต่างหากเพราะเราก็เสี่ยมกันไปฮะแหมอย่าไปเฉลยดิอย่าไปเฉลยดิเดินเองไม่ต้องมีคนประคองด้วยเห็นไหมแบบนี้คือคักแต่เขาจะต้องมีคนประคองทำไมในเมื่อมีคนมาแบบคุกเข่าว่าย่อว่าย่อว่าย่อแม่ระดับนี้มันก็ต้องกระชุ่มกระชวยมันเขาก็ต้องเป็นการแสดงออกสิฮะอาจารย์พิษว่าไอ้คดีที่เจออยู่ใครมีบารมีมากพอที่จะทำให้ตัวเองพ้นประวิตรหรือประยุทธ์ใช่ไหมมันชัดอยู่แล้วฮะใครใหญ่จริงในสับในพักนี้นะแม่แต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้เราเห็นว่าคุณสุชาติเนี่ยจะไปกับนายกใช่ไหมตอนนี้ไปกับบิ๊กป้อมแล้วก็สลับไปเรื่อยแล้วก็จะไม่พี่ถ้าสลับก็มากันให้หมดดิถ้าสลับก็มากันให้หมดสิเขาก็ไปทั้งสองคนนั่นแหละเพราะเขาอยู่พรรคเดียวกันนายกยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเลยไปฮะประวิตรไปกับประวิตรแต่ไม่ได้ไปกับประยุทธ์นั่นแล้วไม่พออาจารย์วิษณุแน่ๆวิษณุยังลงพื้นที่อ่ะนี่ช็อกอีกอย่างนะพี่อาจารย์วิษณุยังลงพื้นที่เลยใช่ไหมไปลงอุทัยนครสวรรค์น่ะหรือจะอยากลงสสแถวนั้นไม่น่าจะเกี่ยวหรอกเพราะไปตามหน้าที่นั่นแหละแกไม่เคยเลยไงพี่แกไม่เคยไม่เคยก็ได้ทำเพราะช่วงนี้แกไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้แต่ลงพื้นที่เพราะว่าไปส่งต่อความห่วงใยจากนายกเฮ้ยแต่ผมชอบความเจ๋งกันนะคือไม่ต้องหาคนมาทำเป็นไอ้เนี่ย
เรียกพวกอะไรนะผู้ใหญ่บ้านผู้ว่ามาแล้วก็บอกเอาถุงไปแล้วก็เอาไปแจกให้ชาวบ้านจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ามาชวนคุยกับคุณอั๋วจุฑาทิพย์สิริขันครับอดีตประธานสนทท.เกี่ยวกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการชำระประวัติศาสตร์เดือนตุลาครับที่คนรุ่นใหม่อยากจะสืบทอดอุดมการณ์การต่อสู้เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย Voice Coffee เมล็ดกาแฟสดแบบบดขนาด200กรัมคั่ววันต่อวันทุกออเดอร์ให้คุณได้ดื่มด่ำความหอมละมุนของกาแฟคุณภาพสูงที่เราคัดสรรมาให้คอกาแฟทุกคนราคาถุงละ240บาทมีให้เลือก4รสชาติอาราบิก้า 100% โรบัสต้า 100% Wake Up Blend และ Overview Blend สนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th